รู้สึกยังไงตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เจอทำไมคุณต้องเปิดสาขาไปเรื่อยๆขนาดนี้อ่ะวางแผนจะมีครอบครัวไหมอยากรู้ยังไม่มีบ้านเลยยังไม่มีสินทรัพย์อะไรติดตัวเลยเชื่อแบบซานโตมากแกไม่ใช่คนแรกที่พูดทุกคนพูดเราอยากกินทุกอย่างบนโลกนี้ที่มันอร่อยเพราะฉะนั้นกลับไปทำ YouTube ชิบหายละไม่เหมือนเดิมพวกเรารวยจากอาชีพยูทูบเบอร์ไม่ได้จะเป็นบ้าแอร์มันลมแอร์แรงไปนะเนี่ยเดี๋ยวมีเพื่อนมาไงมีเพื่อนมาเล่นด้วยอุ๊ยเหมือนตอนเด็กเลยอะตอนเด็กก็จะแบบมีเพื่อนมาเล่นที่บ้านก็จะตื่นเต้นนิดนึงพาเพื่อนมานั่งเล่นนั่งคุยนั่งอัปเดตชีวิตกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งย่านขอนแก่นนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเก้าอี้เรามุมอย่างนี้ไหมอะพี่นิดมานั่งคุยกันอย่างนี้หรอตื่นเต้นอะนานๆทีแกจะมีคนมาหลุดรวมตัวมาขอนแก่นก็เลยตื่นเต้นนิดหน่อยเดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้ก่อนก็ได้นั่งรอเพื่อนที่หน้าบ้านมาแล้วอุ๊ยอุ๊ย6อุ๊ยกาแฟ6สวัสดีระวังคำกาแฟ6ว้าวเอาเลยสวัสดีฮัลโหลขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมีของฝากอุ๊ยอะไรอ่ะเขาไม่ของฝากสันสุขอบคุณคนกินจริงอยู่นี่ขอบคุณมากอาปาปาขึ้นบ้านขึ้นบ้านสวัสดีค่ะทุกคนก็คือวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนนะคะมาสู่ช่องนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเปิดช่วงใหม่ไปเรื่อยๆเป็นช่วงเมอาพาคุยเพราะว่าจะชวนเพื่อนมานั่งคุยกันกุ๊กกุ๊กกิ๊บกิ๊บอะไรอย่างงี้เราเป็นคนแรกคนแรกและคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้เมอาพาคุยด้วยอายุอนามอ่ะใช่ก็เลยคิดว่าเราอ่ะน่าจะทำคอนเทนต์ไม่ไหวแล้วคุณเท่าไหร่แล้วผม30เรา 29.9 แล้วเนี่ยใช่ก็เลยคิดว่าเป็นมานั่งแบบคุยกันก็พอเพราะว่าณช่วงวัยหนึ่งอ่ะเราอาจจะอยากแค่แบบคุยกันเฉยจริงๆไม่ต้องแนะนำเลยก็คือซานนะคะทุกคนช่องแบฮักนะคะติดตามเมอามานานมากกำลังคิดว่าเราเคยเจอกันแบบเนี่ยจำไม่ได้เลยซ้ำว่าเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ไทยเนิร์ดครีเอเตอร์ที่ชวนแกงนึกออกแล้วที่อยู่ร้านอาหารที่สยามดิสใช่แล้วเราก็เจอกันอีกรอบนึงที่งานแต่งพี่พีถูกต้องแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยไม่เจอกันอีกเลยแต่เหมือนเจอตลอดเลยเจอกันในยูทูบไงเราเจอกันในยูทูบตลอดสารภาพว่าแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาหาที่นี่เลยจริงหรอมันก็อยู่ไกลเราก็ไม่กล้าเรียกใครเพื่อนนึกออกปะก็มีเพื่อนแวะเวียนมาแบบนานๆทีก็จะมีมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากมานานแล้วคาเฟ่ขอนแก่นแต่ทั้งชีวิตเนี่ยเรามาขอนแก่นครั้งแรกในชีวิตและคิดแล้วว่าต้องมาหาเมเพราะว่าอะไรเอาจริงๆจุดประสงค์ในการมาขอนแก่นอยากดูที่ด้วยว่าควรจะเปิดแบงค์เฮาไหมหรือเราจะเก็บตัวอยู่กรุงเทพจริงอยากรู้คำตอบแล้วอะคิดอยู่ว่าคือถ้ามาคิดว่าไม่น่าเจ๊งอะแต่ว่าตัวเองอะจะไหวในการมาดูแลไหมนี่ไงผมสมัครงานเลยเอ้ยคือเราอะเจอกันไม่เยอะใช่ป่ะแต่ว่าเราอะดูกันใน YouTube ตลอดอยากรู้ว่าซ่านอะตอนที่เจอเราอะรู้สึกยังไงตั้งแต่ช่วงแรกที่เจอหรือแม้กระทั่งแบบดูใน YouTube ก็ได้แบ่งกันก็ได้ว่าเจอใน YouTube คิดว่าเป็นคนยังไงพอเจอตัวจริงเป็นคนยังไงตอนแรกคิดว่าแกสูงกว่านี้เฮ้ยไม่ได้บอกว่าฉันสูงนะทุกคนอย่าเราไม่ได้บูลลี่เมย์แต่ว่าแกไม่ใช่คนแรกที่พูดทุกคนพูดคือหน้าเมย์คือแบบนางแบบได้อะหน้ายาวแล้วพอเจอเฮ้ยมันน่ารักมันตุ๊กปุ๊กปิ๊งน่ารักคือเราก็เตี้ยตัวเล็กกว่าที่คิดตัวเล็กกว่าที่คิดนั่นแหละส่วนนอกนั้นก็รู้สึกว่าแกเหมือนในคลิปแกเป็นยังไงก็อย่างนั้นจริงจะบอกคลิปแรกที่ดูซานอะเวอร์ป้าจะบอกดูคลิปสลามอะเฮ้ยคลิปแรกเลยดีกว่ามันคือคลิปแรกเลยป้าคือจำไม่ได้อะแต่แบบเหมือนแบบโอเคมันหลุดเข้าไปดูแล้วก็แบบทำอะไรกับสลามสักอย่างแล้วก็จำได้ว่าแบบยอดวิวเยอะมากแล้วก็นั่นแหละก็เลยเข้าใจว่าซานจะแบบเด็กมากๆเล่นสลามเล่นใช่แต่จริงๆพอดูไปเรื่อยๆก็เห็นพัฒนาการแล้วก็แบบแต่รู้สึกว่าจุดที่แบบเปลี่ยนเลยจริงๆที่รู้สึกว่าเชื่อแบบซานโตมากก็คือแบบตอนที่ซานทำนี่แหละร้านชานมอ่ะอุ๊ยกาแฟมาแล้วก่อนจะชานมนี่คือกาแฟที่เราว่าเราชอบที่สุดในร้านเมแล้วก็ที่กินที่ขอนแก่นมาเราชอบแก้วนี้ที่สุดอุ๊ยขอบคุณนะสุดยอดแล้วอีกอันนึงที่เมย์แบบว่าเจอซานแล้วเมย์ก็แบบซานทำไมเป็นคน enjoy eating ขนาดนี้ก็ไม่รู้อ่ะคือหมายถึงว่าเมย์ก็เป็นคน enjoy eating ออกป่ะแต่เมย์ก็จะแต่สายเขาจะแบบอย่างเงี้ยถ้าอยู่ที่ทำงานใช่ไหมประชุมเสร็จถ้าได้กินของที่แบบมันไม่เติมเต็มจิตวิญญาณไม่เซ็งเลยตอนบ่ายไม่มีอารมณ์ทำงานก็คือของกินเหมือนส่งผลต่ออารมณ์ไปเลยแล้ววันปกติแกคิดดูดิเราต้องกินแต่ของร้านตัวเองใช่ไหมแล้วนานมากที่เราแบบจะไปกินร้านอื่นๆอ่ะแล้วพอเราเจอร้านอื่นที่แบบเฮ้ยเราชอบอ่ะมันแบบเชี่ยเจอของอร่อยเลยเนี่ยอยากรู้เลยเพราะว่าเห็นซานแบบทำคลิปกินเยอะใช่ป่ะเป็นคนกินอะไรแล้วอร่อยง่ายไหมนี่ต้องถามคนรู้ต้องถามคนรู้ต้องถามคนรู้ไม่เลยหรอยากมากเครียดมากการขอร้านอร่อยท็อปสิบแล้วแบบเราต้องนั่งหา
เวลากินไม่อร่อยมันจะด่าเว้ยด่าไม่พอลมเสียด้วยโอ้คิดดูเพราะว่าร่างกายของเรามันกินได้จำกัดใช่ไหมเราอยากกินทุกอย่างบนโลกนี้ที่มันอร่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอไม่อร่อยอ่ะเราก็ต้องเราจะไปเปลืองกระเพาะให้กินของไม่อร่อยทำไมใช่ไหมใช่แล้วก็กินพอเป็นพิธีให้มันผ่านๆมันเป็นแนวคิดอยู่นะเพราะว่าเราเป็นคนมีอะไรก็กินเว้ยก็เลยบางทีอาจจะเปลืองกระเพาะไปหน่อยแต่เมย์ยังได้อีกเยอะใช่ไหมพี่นิกอร่อยไม่อร่อยก็เป็นประสบการณ์ได้ถ้าเราไม่เคยเจอของอร่อยเราจะรู้ยังไงของอร่อยเป็นยังไงเออเจอของไม่อร่อยใช่ไหมเรางงเองด้วยนะแต่ว่าเออก็คือย้อนไปคือเมย์เจอซานก็คือเข้าใจว่าแบบเขาจะเป็นแบบเขาสนุกอ่ะดูเป็นคนสนุกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอแบบซานมาทำธุรกิจอ่ะคือเรามองซานเปลี่ยนไปเลยอ่ะเหมือนถึงว่าแบบคือเพราะว่ารู้สึกว่าคนจะทำธุรกิจได้อ่ะมันต้องโตเป็นผู้ใหญ่มากๆอันนี้ตอนนั้นก็ไม่รู้อ่ะเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำแบบเราทำแบบยิ่งใหญ่แบบเออมันคือจริงจังมากๆเลยอ่ะเปิดสาขาบ่อยมากแล้วแบบแล้วก็ใหญ่มากรู้สึกว่าซานมีมุมที่เป็นแบบโตมากๆอยู่โตขึ้นกว่าเดิมก็รู้สึกเหมือนกันว่าแก่ขึ้นเหมือนแบบไม่กระตุกกระตากมากขึ้นเออมันลดลงด้วยไหมอยากรู้ว่าแบบพอมาทำธุรกิจมันดรอปลงเลยปะเหมือนฮอร์โมนเปลี่ยนแล้วอุ้ยควยทองเหรอไปก่อนคือแบบพอเราไปร้านอาหารนึงใช่ป่ะเราก็จะแบบเหมือนเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้มองเลยแต่พอตอนนี้เฮ้ยอันนี้เราเอามาใช้อะไรกับที่ร้านได้วะเฮ้ยอันนี้ร้านนี้เขาทำยังไงเขาถึงแบบมีลูกค้าเยอะแล้วพอคิดเยอะมันก็นิ่งขึ้นด้วยปะเออมันก็ใช้ความคิดใช้อะไรมันก็นิ่งขึ้นใช่รู้สึกอยากเจอคนน้อยลงอุ้ยหรอเพราะว่าเจอทีรู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะปะใช่แบบมาเจอแกมันคือแบบมันปกติเว้ยแต่เหมือนถ้าอยู่ๆต้องไปงานปาร์ตี้อ่ะก็ไม่อยากไปเลยแกเป็นไหมก็เป็นก็คือเป็นพลังงานดรอปลงเพราะว่าทำตรงนี้มันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยก็จะไม่เหลือพลังงานในการแบบไปถ่ายออกไปถ่ายคลิปหรืออะไรเงี้ยถ้าไปก็คือก็ต้องล็อกวันไว้แล้วก็ถ่ายเสร็จก็คือแบบขอฟื้นแป๊บนึงอะไรเงี้ยใช่ข้อสรุปคือเราแก่มีคำถามเกี่ยวกับของที่กินคือแกมีของที่แบบไม่ชอบไหมซานไม่ทานอะไรคะไม่ชอบข้าวราดที่แบบข้าวเป็นก้อนแกเคยเจอข้าวสวยที่มันจับตัวเป็นก้อนจับตัวเป็นก้อนแล้วแห้งๆปะแห้งๆแล้วไม่ชอบเลยเหรอเออแค่นั้นแหละก้อนเหมือนซูชิได้ปะข้าวเหนียวเฮ้ยอันนั้นได้โอเคอันนั้นมันเลี้ยงตัวมันอย่างดีแล้วมีอะไรที่ชอบที่สุดอ่ะแบบกินได้กี่ทีก็กินได้แบบชอบมากๆเลยชอบมากๆอ๋อพวกโมจิเดฟุกุอะไรยุบๆแบบขนมเหรอเออไม่เป็นกับข้าวอ๋อไม่คนเราไม่ได้ชอบหิวข้าวไม่มีอาหารข้าวที่เป็นเดอะเบสของเราแล้วเวลาแบบหิวข้าวรู้สึกอยากกินอะไรฉันอยากกินอะไรมักจะชอบอยากกินอะไรไม่มีเลยเหรอชอบรู้สึกอยากกินอะไรเค็มๆเพื่อจะได้ตกท้ายด้วยของหวานไอ้นี่เรื่องจริงกลับมาที่ธุรกิจก็คือตอนนี้มาทำธุรกิจอยากรู้ว่าแบบจุดเริ่มต้นเอาแบบง่ายๆเร็วๆก็ได้ว่าแบบจุดเริ่มต้นที่แบบฉันจะทำธุรกิจตอนแรกเนี่ยถ้าถามเราอะเราเป็นคนกลัวธุรกิจเพราะรู้สึกว่าเราไม่มีความรู้เลยไม่เคยทำไม่มีประสบการณ์ซานมีจังหวะแบบลังเลปะมี2ข้อเลยข้อแรกคือชอบชานมมากส่วนอีกข้อนึงคือตื่นมาแล้วรู้สึกไม่ได้มีความสุขกับ YouTube ขนาดนั้นหมายความว่าแต่ก่อนอะคือตื่นมาคิดว่าแบบเฮ้ยฉันอยากไปที่นู่นที่นี่ไปถ่ายคลิปว่ะแต่พอวันนึงคือแบบตื่นมาแล้วแบบจะถ่ายคลิปหรอมันมีเริ่มมีคำถามกับตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบตื่นมาแล้วอยากทำแล้วอะพอเห็นปุ๊บเราอาการแบบมีกระแสมารู้ว่าถ้าทำไอ้เนี่ยยอดแน่นอนทะลุล้านจะไม่อยากทำอะก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่ง YouTube เริ่มแบบไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแล้วกับการทำเป็นอาชีพอย่างสมมติเราอยากรวยกับ YouTube ใช่ไหมเราก็ต้องทำให้ยอดวิวเยอะแล้วเราก็เอาคนดูมาหากินไม่ได้มันรู้สึกแบบเอ้ยจริงๆถ้ารับสปอนเซอร์ไอ้ช่วงที่แบบช่วงที่ฮอตช่วงที่แบรนด์ฮับมันฮอตใช่ป่ะมันก็รับได้มากกว่านี้แหละก็คิดว่าถ้ารับมากกว่านี้คนดูจะรู้สึกยังไงคนดูจะอินหรือเปล่าของที่เราใช้มันต้องแบบเฮ้ยเราต้องใช้จริงนะพอมันคิดอย่างเงี้ยพวกเรารวยจากอาชีพยูทูบเบอร์ไม่ได้ก็ลึกซึ้งมากเลยอ่ะก็เลยเราพอมีชานมป๊อปขึ้นมาด้วยเหมือนกันหมายว่าชานมเราก็ไปกินแล้วชอบไปเจอแล้วแบบตกหลุมรักหยิบมาเลยแบบจับมาเลยว่าตอนนี้แหละใช่ทำไปเจอแก้วนั้นแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันอร่อยขนาดนี้กันแล้วก็หาเรื่องไปไต้หวันประมาณ 3-4 ครั้งเพื่อจะไปกินอีชานมแก้วเนี้ยพอกลับมาไทยใช่ป่ะอยากกินรสชาตินี้อีกก็เลยขอซื้อเฟรนช์ฟรายสุดท้ายอกหักแต่อยากทำชานมเป็นของตัวเองอ่ะก็เลยมาเปิดร้านแบบมันยากไหมแบบอยู่ดีๆอ่ะคือซานเองก็ไม่มีความรู้อะไรเลยใช่ปะใช่วันนั้นไม่มีเลยเพราะว่าไม่รู้แน่เราคุยกันตลอดเลยอ่ะตอนที่เจอกันอ่ะก็คือบอกว่าเพราะว่าไม่รู้นี่แหละเลยกล้าทำเพราะว่าถ้ารู้อ่ะน่าจะไม่ทำถ้ารู้ดีเทลทุกอย่างว่าต้องทำอะไรบ้างอ่ะน่าจะมีความกลัวมากกว่านั้นอ่ะใช่ไหมแล้วเป็นไงเราพอทำมารู้สึกเลยป่าวว่ามันแบบมันแตกต่างจากยูทูบเลยป่ะโอ้เยอะมากแค่เรื่องจำนวนคนก็ได้ยูทูบมากสุดเราดูแลแค่6คนจาก6อ่ะแกกลายเป็นแบบคนนึงต้องมีแบบ60หลักๆคือเรื่องการทำงานกับคนหรอหรือว่าเรื่องอะไรอีกบ้างที่มันต่างกันเรื่องคนเราว่าที่สุดละการปรับตัวเยอะมากเพราะว่าของเมย์อ่ะของเราอ่ะ YouTube 2คนใช่ป่ะเราและผู้ช่วยอะไรเงี้ยก็ตบตีกันจะแย่ละเสร็จปุ๊บพอมาเปิดร้านพนักงานเต็มที่10คนก็คือวันๆไม่ต้องทำอะไรปวดหัวอยู่กับพนักงานแบบตลอดทุกวันเลยจริงๆอ่ะพอมาฟังชานก็เลยแบบเขาเก่งเนาะหมายถึงว่าเก่งเนาะที่สามารถแบบจัดการดูแลคนในปริมาณที่แบบเยอะได้แกคนแรกที่เรารับเข้าบริษัทคือ HR
มีอยู่วันนึงเว้ยมันหลอนมองหน้ากันแล้วหลอนคือแบบทำงานดึกเหนื่อยใช่ป่ะตอนเช้าตื่นมาแบบน้องขอลาออกมองหน้ากันแล้วชิบหายใครจะไปแทนแกหรือฉันแบบมองหน้ากันอ่ะเขาไม่ตอบว่าคือแบบโหเรารู้สึกว่าจะเป็นบ้าจะเป็นบ้าไม่เหมือนเราเลยอ่ะคือเมย์ทุกวันเนี้ยไม่มี HR เนาะอยู่ร้านก็จ้องกระล็อกเล็กๆๆตอนเช้าดิฉันก็ต้องลุ้นกับไลน์มาละเมย์คะวันนี้รถล้มขออนุญาตอย่างเงี้ยในทุกๆวันแล้วก็เหมือนกันเลยว่าต้องรีบเข้าร้านนะเดี๋ยวไปทำงานแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เราแบบคิดตลอดนะว่าแบบทำไมเราต้องปวดหัวกับเรื่องคนตลอดเวลาเลยต้องจ้างพอแกจ้างปุ๊บใช่ป่ะแกก็ต้องขยายเพื่อให้รองรับการเติบโตให้ได้ผมเครียดเลยเพราะว่าผมได้เท่าที่ผมก็แบบแล้วพอมาทำอ่ะเกิดความชอบและไม่ชอบแตกต่างกันไหมสองงานน้องว่าทำธุรกิจทำให้โตขึ้นเว้ยเพราะแกจะเจอสิ่งที่แกชอบแล้วแกก็ไม่ชอบแต่แกจะเลือกทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่รู้ว่าหนาวหรือแบบตื้นตันใจหรือลึกซึ้งหรือว่าผมคนลุกตอน YouTube อะสมมติเราเป็นเมนใช่ป่ะวันนี้เหนื่อยชิบหายเลยไม่อยากถ่ายละการวันนี้เลิกกองมันก็จัดการได้ไม่อยากทำอะไรมันหาสปอนเซอร์คนนี้มาไม่อยากรับก็ไม่ต้องรับแต่พอมาเป็นธุรกิจใช่ป่ะแกเจองานที่แกไม่อยากทำอะแกไม่มีใครทำแทนแกก็ต้องทำแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบต้องทำสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำแต่มันต้องรับผิดชอบอะแต่ก็ทำ YouTube อยู่ถูกต้องป่ะแล้วมีจังหวะที่แบบพอกลับไปทำรู้สึกว่ามันแบบเราเห็นคุณค่ามันมากขึ้นไหมหรือว่าเราแบบรู้สึกเปลี่ยนไปกับตอนทำ YouTube ป่ะตอนแรกๆที่ทำธุรกิจใช่ป่ะกลับไปทำ YouTube ชิบหายละไม่เหมือนเดิมทำไงดีวะกันไม่เหมือนเดิมคือเราหรือคนดูมองด้วยสมมติให้ไปเที่ยวประเทศนึงใช่ป่ะการเล่าเรื่องหรือความสุขมันไม่เท่าเดิมละอุ๊ยจริงเหรอที่มันกระตุกกระตั้วอุ๊ยอุ๊ยส้มอุ๊ยส้มสวยจังเลยอะไรอันเหมือนที่บอกว่าแบบ energy บางทีมันหายไปหรือความสดใสอะไรบางอย่างมันหายไปป่ะหรือว่าพอไปถึงใช่ป่ะคิดมากขึ้นโอ้คิดในนี้กันหรอแล้วแบบเราส่งเขาผลิตยังไงอ่ะเขาคิดถึงแต่ธุรกิจตลอดเวลาใช่ป่ะแล้วความเป็นจอมเลยลดลงหรอคิดว่าการเล่าเรื่องมันจะไม่เหมือนเดิมปกติกินเที่ยวใช่ป่ะแล้วเราก็หาจุดลงตัวเจอมากขึ้นก็เลยเป็นช่องแบงค์ทุกวันเนี้ยที่ทำได้อยู่เพราะเอาธุรกิจมาผสมเพราะถ้าหยุดทำแบบเดิมอ่ะคงทำไม่ได้แต่ว่าเป็นคนซื่อสัตย์กับแบบความรู้สึกตัวเองมากๆเลยอ่ะซึ่งหมายถึงว่าดีมากๆเลยนะเหมือนซานมีการแบบสำรวจความรู้สึกตัวเองตลอดว่าแบบเอ้ยเนี่ยเริ่มไม่ชอบแล้วรู้ตัวทันนึกออกป่ะแต่ซานเป็นประมาณเราเพราะว่าเราจะรู้ตัวเร็วมากไม่หนุกละงั้นหยุดทำอันนี้ดีกว่าแล้วก็ไปทำอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคนดูนะเมย์แบบสมมติแกยุ่งกับธุรกิจมากใช่ป่ะสุดท้ายเราก็ไม่อยากให้แกเลิกทำเหมือนกันเพราะเราก็อยากเห็นชีวิตแกไปเรื่อยๆคนดูก็คงคิดแบบเนี้ยเหมือนที่เราคิดกับเมย์แต่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยพอไปเที่ยวมันก็ต่างไปจริงๆหมายถึงว่าแบบคิดเยอะเอ้ยอันนี้เอากลับไปร้านนี้ไปทำอันนี้ไปอุ้ยไปเปลี่ยนเหมือนกันก็เอาคิดเหมือนกันมันก็รู้สึกเออมันเปลี่ยนไปแต่เราอ่ะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้แบบสดใสอะไรมากขนาดเท่าซานอยู่แล้วไงก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ต่างมากมั้งอะไรอย่างเงี้ยต่างนะเมย์รู้สึกว่าแกดีขึ้นนะแต่ก่อนโอ้โหเมามอยคือแบบตอนนี้ก็ยังสนุกอยู่แต่เป็นอีกรูปแบบนึงซานต้องบอกความจริงเข้าไปว่าเมื่อเราเปิดสาขาแล้วมันจะหยุดไม่ได้ในความรู้สึกแบบโอ้โหพี่ซานสุดยอดเลยอะแบบเปิดสาขาไม่หยุดอะไรคือเป้าหมายของคุณทำไมคุณต้องเปิดสาขาไปเรื่อยๆขนาดนี้พูดแล้วเหมือนคนสวยเพื่อพนักงานอุ้ยเราอะรับเขามาใช่ไหมทุกคนก็แม่งอยากโตใครจะอยากเงินเดือนเท่าเดิมค่ะเราก็ต้องมีเงินไปจ่ายเขามากขึ้นก็ต้องหาเงินมากขึ้นสวัสดิการก็อยากได้เพิ่มขึ้นก็เลยต้องหาเงินเยอะขึ้นนั่นเองก็เลยต้องเปิดสาขามากขึ้นนะเพื่อจะมีรายได้มาเลี้ยงบริษัทมากขึ้นสุดท้ายทำธุรกิจไม่มีกำไรก็อยู่ไม่ได้แต่เราคนพบความสุขของตัวเองแล้วบ้านปลายเอออยากหาคนมาบริหารเราอาการอ่ะมีความสุขในการออกโปรดักต์คือตอนนี้ที่ซานทำอยู่อ่ะคือบริหารถูกต้องปะถูกต้องคือดูทุกอย่างดูภาพรวมดูทุกอย่างใช่ปะใช่เพราะอยู่ๆตอนเนี้ยเรามีเงินแค่ไหนเราอยากจ้างใครมาทำงานอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องการอะไรแถมสมมติมาปุ๊บใช่ปะเขาจะเข้ากับคนที่เป็นทีมงานเราได้หรือเปล่าต้องรวยก่อนถึงจะจ้างได้โอเคเริ่มจากรวยคนเก่งค่าตัวแม่งก็สูงใช่ไหมงั้นมีคำถามคนเก่งอ่ะคนเก่งช่วยเราได้เสมอไปเลยปะไม่เลยคนเก่งอ่ะมันยังไม่เท่ากับคนที่เหมาะกับเราคนที่ดีพอหรือคนที่พอดีอ่ะเห็นไหมมึงคำนี้เวลาทำงานกับคนใช่ปะใช่สมมติเขาอยู่บริษัทใหญ่มากเขาเห็นภาพใหญ่มาใช่ปะสุดท้ายบริษัทเล็กอ่ะมันต้องเริ่มจากศูนย์อ่ะมันต้องค่อยๆสร้างเขาเก่งอ่ะแต่เขาสร้างไม่เป็นก็ไม่ได้ไม่ได้มันอาจจะไม่เหมาะกับช่วงเวลาของบริษัทก็เลยอย่างงี้มันต้องใช้เวลาในการหาคนที่พอดีที่เหมาะขอเป้าหมายบั้นท้ายชีวิตเลยเห็นภาพตัวเองเท่าไหร่บั้นท้ายชีวิตเหรออยากเลี้ยงแมวอุ้ยทำไมไม่เลี้ยงแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีบ้าเลยทุกคนเราการยังไม่มีสินทรัพย์อะไรติดตัวเลยทุกคนอาจจะตกใจคือเงินทั้งหมดทั้งชีวิตอะเอามาลองทำธุรกิจก็คงหัวรู้อีกแล้วต้องเข้าห้องน้ำแล้วแหละรู้ป่วยมากใช่ตอนนั้นคือคิดว่าอยากเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดตอนอายุ25ไงถึงเราเปิดร้านชานมเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดังจะรอดหรือจะโตแค่ไหนวันแรกไม่ได้คิดเลยคิดแค่ว่าอยากทำร้านชานมแล้วก็เลยมีเท่าไหร่ก็เลยเอาไปลงกับตรงนั้นใช่ลงไปส่วนใหญ่แล้วไอ้ซันสุก็ผิดพลาดไงก็รู้แล้วว่าอุ้ยตอนเนี้ยเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะก็เลยแบบยังไม่กล้าใช้เงินแบบกับสิ่งที่เราอยากได้
แล้วถ้ามันมีแผนจะซื้อจะอะไรอย่างงี้ป่ะ35อายุ35แล้วต้องมีแล้วแหละเออแต่เหมือนซานแบบเค้าเรียกอะไรวางแผนชีวิตเป็นช่วงอายุหรอถ้าตอนนี้ซื้อเลยใช่ป่ะเราอาการก็คือว่าเราคงไม่มีความสุขตกผวาว่าแบบก็คือกังวลเยอะใช่ถ้าอยู่ๆบริษัทต้องการเงินขึ้นมาด่วนอย่างเงี้ยจะทํายังไงอ่ะเราคิดว่า35แล้วเราจะยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่มั้ยอ่ะอุ๊ยแล้วเนี่ยพี่แกเห็นว่าแบบการทําอะไรวะซานทําอะไรวะก็คือวางแผนว่าอีก3ปีเนี่ยเราจะทํายังไงให้แบบชีวิตเราก็มั่นคงนะบริษัทก็มั่นคงนะเป็นคนมีแผนการในชีวิตชัดเจนเนาะแบบว่ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเรียกว่าต้องวางแผนว่างั้นมันจะไม่มีอะไรเลยในชีวิตตอนนี้เรามีแต่ประกันชีวิตแผนเราสองคนถ้าใครสักคนตายอ่ะคือเราคุยกันแล้วว่าจะไม่เป็นหนี้สินของกันและกันคือบริษัทมันกู้ใช่ป่ะมันก็กู้แบงก์กู้อะไรแบบอุ๊ยถ้าแกตายไปอ่ะซวยฉันเป็นหนี้ฉันต้องรับหนี้ก็เลยแบบตั้งใจทำประกันชีวิตให้ cover หนี้อะไรทุกอย่างคิดไปหมดแล้วเป็นคนวางแผนมากเลยนะเพราะว่าเราอ่ะคิดเร็วมากเลยอ่ะสมมุติแบบซื้อบ้านก็แบบอยากได้แบบที่ชาร์จรถอะไรอย่างเงี้ยคอนโดไม่ให้ติดซื้อบ้านก็ซื้ออาจจะเพราะว่านี่แหละไม่มีภาระเยอะไม่มีภาระเยอะพอมีภาระเยอะมันคิดเยอะใช่ป่ะอุ๊ยผมรู้สึกตัวเองเป็นคนไม่คิดอะไรเลยแบบตอนเนี้ยที่เราทําที่เรามีความสุขก็พอแล้วไงเพราะตอนนี้ความสุขของเราคือทําธุรกิจให้ดีอ่ะทําให้มันรอดอ่ะเท่านี้ก็หมด1วันแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นอะไรละวางแผนจะมีครอบครัวมั้ยอยากรู้เรามีวางแผนจะมีครอบครัวมั้ยในอายุเท่าไหร่คิดอยู่ว่าถ้าเกิดไม่มีลูกอ่ะตอนแก่น่ะอาจจะเสียใจก็คือจะมีลูกนั่นเองหรอหรือคิดว่าตอนนี้ไงคิดว่าอาจจะมีแต่พอถึงตอนนั้นน่ะอาจจะไม่อยากมีตอนนี้30เราไม่ใช่หรอก็ตอนเนี้ยคิดว่าอยากมีแต่พอถึงเวลาจริงอาจจะไม่อยากตั้งท้องอ่ะไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะแบ่งแบบคนปัจจุบันนี้ละกันเป็น2แบบฝั่งใหญ่ๆคืออยากมีกับฉันจะมีกับฉันจะไม่มีซึ่งเค้าก็จะมีแนวคิดที่แบบค่อนข้างชัดเจนทั้ง2ฝั่งว่าแบบอยากเคยอยากมีแต่ตอนนี้งงๆอยู่เหมือนกันว่าอยากมีเห็นไหมแกก็เหมือนฉันไงก็เหมือนแกก็ไม่ได้อยู่ในสองพวกนี้ก็ทีนั้นเป็น3ละกลัวแบบกลัวแก่มาแล้วรู้สึกว่าแบบว่ะกูต้องมีลูกก็ว่าแบบใช่ป่ะหรือบางทีรู้สึกว่าลูกเราอาจจะน่ารักก็ได้นะก็อยากเห็นหน้าลูกเขาเห็นไหมแกเป็นพวกที่3โอเคเราสรุปจะมีลูกจะมีครอบครัวป่ะมีแหละแต่เดี๋ยวมีลูกไหมก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันครอบครัวกับอยากมีลูกไม่เหมือนกันไม่เหมือนบางทีก็เราอยู่กัน2คนก็เป็นครอบครัวได้ก็นี่ครอบครัวแล้วอยู่กับพ่อกับแม่ก็ได้แล้วแบบเห็นหลานแล้วไม่รู้สึกไงคือเป็นคนไม่ชอบเด็กแต่แกก็ดูรักหลานไม่รักหลานเล่นได้เฉยๆแต่ถ้าหลานเริ่มแบบประท้วงเริ่มแบบเขาเริ่มมีปัญหาเราจะเฟดออกมาเลยแกก็ทำอย่างนี้ตอนแกมีลูกไงที่นี่จัดการไปเลยจริงก็โยนให้เขาเลยแล้วตรงนี้จริงมันก็ยากนะเราก็จะทั้งความคาดหวังแล้วก็จะทั้งแบบเขาเรียกอะไรความหวังที่เราจะให้เขามีชีวิตที่ดีอ่ะมันก็แบบแต่มันก็คือเรื่องที่ทุกคนหกกันนะเนาะว่าแบบทุกวันนี้จะให้คนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณภาพแล้วมันใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากแล้วก็มันคือภาระจริงๆแหละจริงๆแล้วว่าเราไหวหรือเปล่าที่จะดูแลเขาภาระก้อนใหม่ที่จะกำลังแบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยถูกไม่แต่ว่าพี่นิกอะเขาเคยแบบอยากมีมากๆอยากมีมากๆเขารักเด็กมากเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนเคมีกับเด็กลงตัวเด็กรักเขาทุกคนอะไรเงี้ยจนจุดนึงเขาก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับชีวิตนี้แล้วเหมือนกันไม่มีก็ได้เขาก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละว่าแบบแต่จะให้คนนึงเติบโตมาอย่างได้ดีอะเราก็ต้องใช่เราต้องทุ่มเทแบบแล้วก็หลายอย่างมากก็บางทีก็แต่ตอนนี้ก็อยู่ตัวดีนะอะไรเงี้ยนอกจากเงินเราต้องให้เวลาเขาอะเราคิดอยู่ว่าเวลาเราตอนนั้นเราต้องกดพ้นจากพัฒนาการทั้งหมดอะเราจะให้เขาจริงจริงจะมีไหมต้องกว่าซานจะ35ลองซานหาคนมาบริหารนั่นแหละรังไข่คุณก็ไม่ไข่แล้วนะซานต้องไปเก็บไข่แล้วฉันว่าอุ้ยมันเขาทำกันแล้วนะไปดิไปเก็บไปก่อนเคยมีโรงพยาบาลเขามาชวนเว้ยชวนเมย์นะก็เขามาชวนไม่รู้จะให้โปรโมทอะไรอย่างนั้นให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบกลัวอยู่มันน่ากลัวทีนี้ก็ชวนไปเก็บไข่เนาะผมก็แต่จังหวะที่พวกเราลังเลก็น่าจะไปเก็บไว้นะให้คุณหาพักพวกหาพักพวกอยากให้ไปก่อนไงแล้วจะได้ไปด้วยกันไปด้วยกันเป็นการแบบสรุปรวมชีวิตของคุณซานคร่าวๆในวัยจะมาจะ29.9ที่ไม่ใช่แปลว่ารอบเอวอายุใช่เดือนหน้าแล้วนะเดือนหน้าแล้วไม่เกิดเมษาเมษามีเลยแค่ไม่ชื่อเมย์โอ้น่ะชอบแบบว่าเกิดเดือนพฤษภาหรือเปล่าแม่ไม่เก่งอังกฤษค่ะแม่น่าจะรู้ว่าเมษาก็มีคุณแม่ง่ายๆเวอร์แล้วฟอร์มบังเอิญสุดท้ายได้ไหมเราเพิ่งรู้ว่าแบบร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบกินประจำเป็นร้านแม่พี่นิกอุ้ยเพราะว่าแบร์เฮาส์อยู่ใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวแม่พี่นิกที่สยามแล้วเป็นคุณแม่ที่แบบเราเข้าไปเหนื่อยๆกี่ครั้งเขาก็แบบชวนคุยแบบเอ็นดูอ่ะเป็นไงบ้างหายดีไหมแล้วแบบเอ๊ะมองไปมองมาเฮ้ยหน้าเหมือนเลยซานเพิ่งมารู้ว่าไม่นานมานี้บอกเพราะว่าแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบคือเราอ่ะก็ไปซื้อแบร์เฮาส์มากินแล้วแม่ก็บอกอุ้ยเนี่ยเจ้าของเขามานั่งกินด้วยนะแบบบาอะไรเงี้ยแล้วก็อ้อซานมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกค่ะอยู่ข้างร้านแบร์เฮาส์สาขาสยามบางรีดูนังนะคะทุกคนไปกินให้ได้อร่อยมากก็เลยมาเฉลยกับซานว่านั่นแม่พี่นิกนะอะไรเงี้ยซานก็เลยหน้าเหมือนเลยเฉยโลกกลมมากโลกกลมให้เรามาเจอกันเหมือนกันขอบคุณซานที่แวะมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกของเรา
ในช่วงใหม่คอนเสิร์ตได้ยังคือเราก็เจอคนเยอะแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็มานั่งคุยกันอ่ะมันไม่ใช่แบบทุกคนที่จะคุยแล้วเราสามารถคุยไปได้เรื่อยๆนึกออกปะเฮ้ยเราเป็นคนนั้นของแกเออเราเพราะว่าตอนนั้นซามานั่งก่อนใน2วันแล้วแล้วก็นั่งคุยกันแล้วมันก็เออเขาก็เราก็คุยกับเขาได้นะคุยภาษาเดียวกันเอเนอร์จีประมาณเดียวกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เออคุยได้แล้วก็แบบเห็นมุมมองธุรกิจของซานอ่ะคือแบบเห็นเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าซานโตมากๆก็คือเอามาแบ่งปันกับทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าขอบคุณซานที่แวะมาเอออันนี้ของให้เหมือนกันจะบอกว่าขอบคุณนะที่เอาอันนี้มาให้อ่ะเมย์บอกว่าเมย์ชอบกินแล้วก็เลยใช่มันมีซองใหญ่แล้วเหรอใช่อุ้ยมันใหญ่มากอ่ะจุกจุก30ชิ้นจ้ะอุ้ยเสื้อเหลืองเห็นซานบอกเสื้อครอปพันเห็นซานใส่เสื้อเฮ้ยน่ารักอร่อยอ่ะเพื่อบอกว่าเมย์แบบลองเคยแล้วก็ทานทางว่ามันจะมีจังหวะที่แบบเราอยากเคี้ยวเราอ่ะเป็นคนชอบเหงาปากเว้ยเหงาปากเออถ้าช่วงไหนเมย์เนี่ยติดตู้เย็นไว้อ่ะก็จะไปกินวันละ1ถึง2ถึง3เพื่อล้างปากตัวเองแล้วก็แบบรู้สึกแบบรู้สึกดีเพราะว่าหรือว่าฉันไม่ได้กินของหวานอะไรมากนะฉันก็เคี้ยวๆนี่เก็บพูดมาทั้งหมดอ่ะมันคือเพนพอยต์มันคือสิ่งที่สันสูอยากจะเป็นเว้ยเอาจริงเหรอคือแสดงว่าทําได้แบบทําได้ถูกจุดมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีไว้ในตัวมันจะชกให้น้องดีใจเนาะวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะให้ซานเขาไปทำงานต่อแล้วก็มาเปิดแบร์เฮาส์ที่ขอนแก่นไวๆไม่รู้แหละผมคิดว่าเปิดไปก่อนแล้วเขาจะเปิดไหมโอเคได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะเราหวังว่าจะมี EP 2 3 EP ปล่อยถึงสิ้นปีแผ่นเราเว้นสัก3เดือนปล่อยทีครบละแกจะทำคลิปตลอดไปใช่ไหมคือพอยึดความสุขตัวเองเป็นหลักอ่ะมันก็ยังพออยู่ได้ถูกปะเพราะรู้สึกว่าถ้าเราฝืนไปมากกว่านี้อาจจะเลิกทำเลยเหมือนเลยนะบอกแล้วเหมือนกันใช่รู้ตัวเหมือนกันแล้วก็แบบรู้แล้วก็หยุดรู้แล้วก็ไม่ฝืนด้วยเพราะถ้าฝืนมันจะระเบ้อ